ในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับเราจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการประกาศผลรางวัลครับเพราะว่าในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยอวอร์ดต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มพูดแล้วนะฮะว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างที่เข้าชิงหรืออะไรแบบนี้ตอนนี้มาถึงคราวของ Critics Choice Movies Awardนะครับครั้งที่22นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่ามีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องไหนบ้างนะครับที่เข้ารอบนะครับในโค้งสุดท้ายนี้ครับเชิญขยายพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้ครับแป๊บเดียวก็ใกล้หมดปีอีกแล้วค่ะและแน่นอนว่าพอเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีแบบนี้การประกาศผลรางวัลต่างๆก็เริ่มมีออกมาให้เราได้ชมกันแล้วและล่าสุดงานประกาศรางวัล Critics Choice Movie Awards ครั้งที่22ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ที่มอบให้กับวงการภาพยนตร์ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยเริ่มมีการจัดงานนี้มาตั้งแต่ปี1995และเพื่อเป็นการเค้าดาวความตื่นเต้นในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายก่อนงานประกาศรางวัลทางรายการของเราจะขอพาคุณผู้ชมมาพบกับรายชื่อผู้เข้าชิงในสาขาใหญ่ที่ทุกคนเฝ้ารอลุ้นกันเป็นพิเศษจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนเข้าชิงบ้างนั้นมาติดตามชมกันได้เลยค่ะ Fail the mission, you die.เรามาเริ่มต้นกันที่สาขาใหญ่สุดของงานอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกันก่อนเลยค่ะที่มีรายชื่อผู้เข้าชิงในรอบสุดท้าย10เรื่องด้วยกันโดยตัวเต็งในสาขานี้น่าจะเป็นการต่อสู้กันอย่างสุดมันของ4ภาพยนตร์ขวัญใจนักวิจารณ์ทั่วโลกอย่างลาลาแลนด์ที่เพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศมาจากงานประกาศรางวัลของสมาคมนักวิจารณ์แห่งนิวยอร์กตามมาด้วย3ภาพยนตร์ดราม่า Manchester by the Sea, Lion และภาพยนตร์ Moonlight มากันที่รางวัลสาขานักแสดงกันบ้างค่ะบอกเลยว่าปีนี้เป็นอีก1ปีที่สูสีกันมากๆอย่างสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่เดาไม่ออกเลยว่าใครจะคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองเพราะแต่ละคนต่างก็เป็นขวัญใจของนักวิจารณ์กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Casey Affleck จากภาพยนตร์ Manchester by the Sea, Ryan Gosling จากภาพยนตร์ La La Landและทำแฮงจากภาพยนตร์ซาลี You saved everyone. People call you a hero. I don't feel like a hero. โดยนักแสดงทั้ง3คนนี้ดูจะมีภาษีดีกว่าเพื่อนเลยทำให้ถูกยกเป็นตัวเต็งในอันดับต้นๆส่วนสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนั้นก็เชื่อเฉือนกันสนุกไม่แพ้กันค่ะซึ่งกลุ่มตัวเต็งนั้นถูกยกให้กับนาตาลีพอร์ตแมนจากภาพยนตร์แจ็คกี้เอมมาสโตนจากภาพยนตร์ลาลาแลนด์และรูธเนกาจากภาพยนตร์เลิฟวิ่ง I can take care of youI know that.ทางด้านอีกหนึ่งสาขาใหญ่อย่างพุ่มกับยอดเยี่ยมนั้นน่าจะเป็นการต่อสู้กันอย่างสนุกของ3พุ่มกับคือเดเมียน ชาเซลจากภาพยนตร์ลาลาแลนด์แบร์รี่เจนกินส์จากภาพยนตร์มูนไลท์เคนเนตโลนแกนจากภาพยนตร์แมนเชสเตอร์บายเดอะซีมากันที่รางวัลในสาขานักแสดงนำชายภาพยนตร์แอคชั่นยอดเยี่ยมกันบ้างค่ะที่น่าจะเป็นสงครามขนาดย่อมของซูเปอร์ฮีโร่จากจักรวาลมาร์เวลที่มีรายชื่อเข้าชิงกันถึง3คนคือเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชจากภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์คริสอีแวนจากภาพยนตร์กัปตันอเมริกาซีวิลวอร์และไรอันเรโนลด์จากภาพยนตร์เดดพูลส่วนสาขานักแสดงนำหญิงภาพยนตร์แอคชั่นยอดเยี่ยมจะเป็นการช่วงชิงกันของตัวละครจาก2ค่ายคู่แข่งอย่างแกรลกาดอตจากภาพยนตร์แบทแมนวีซูเปอร์แมนดอนออฟจัสติกมาร์กาเร็ตโรบีจากภาพยนตร์ซูซายด์สควอดสกาเลต์โจแฮนสันจากภาพยนตร์กัปตันอเมริกาซีวิลวอร์และทิลดาสวินตันจากภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์ I see through youโดยคุณผู้ชมสามารถตามลุ้นตามเชียร์กันได้กับงานประกาศรางวัล Critics Choice Movie Awards ครั้งที่22ในวันจันทร์ที่12ธันวาคมนี้ค่ะลุ้นกันต่อไปนะครับกับการประกาศผลรางวัลนะฮะแฟนๆที่อาจจะยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยสมมุติว่าหนังภาพยนตร์เรื่องไหนที่ได้รางวัลเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะว่าจะไปซื้อบลูเรย์มาดูไหมหรือว่าจะเก็บ DVD หรือยังไงนะครับผมใช่ค่ะนะฮะพอแหมช่วงนี้ต้องเก็บเงินไปเที่ยวปลายปีนะเที่ยวปลายปีด้วยจะไปซื้อทุกเรื่องก็คงไม่ไหวคอนเสิร์ตอีกอะไรอีกใช่ไหมฮะแยะเลยค่ะเอาละครับมาถึงสกู๊ปตัวต่อไปครับคุณผู้ชมถ้าจะพูดถึงนักการเมืองระดับโลกนะครับที่สร้างสีสันให้มากที่สุดนะฮะกับเวทีการเมืองโลกในตอนนี้เนี่ยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเขาก็ถือได้ว่าเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะจากนอกจากบทบาทของนักธุรกิจแล้วก็เศรษฐีแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีเสี้ยวหนึ่ง
ที่เป็นนักแสดงด้วยกับการไปปรากฏตัวในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะฮะหรือว่าโชว์หลายๆโชว์นะครับวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมครับว่าเขาไปปรากฏตัวที่ไหนมาบ้างในอดีตที่ผ่านมาเชิญขยับพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้ครับคงเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้คนทั่วโลกมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับการเป็นมามืดปานนักคว้าตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45แห่งประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาของนายโดนัลด์ทรัมป์มาครองได้แบบพลิกล็อกหักปากกาเซียนทุกสำนักซึ่งตัวของนายโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ใช่ตาสีตาสาที่ไหนเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกพอสมควรทางด้านการทำธุรกิจต่างๆและด้านบันเทิงแถมยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลิสต์มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยติดอันดับโลกอยู่เสมอซึ่งตัวเขามักจะชอบทำตัวเองให้โดดเด่นจนเป็นที่พูดถึงอยู่บ่อยครั้งเรียกว่างานนี้ไม่เด่นไม่ดังโดนัลด์ทรัมป์ไม่ไปปรากฏตัวให้เห็นอย่างแน่นอนค่ะอย่างล่าสุดที่เราได้เห็นคลิปวิดีโอของนายโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่เขาไปปรากฏตัวอยู่บนเวทีมวยปล้ำ WWE ของเพื่อรักทางธุรกิจอย่างวินส์แมคแคนโดยทั้งคู่ได้เลือกตัวแทนนักมวยปล้ำของตัวเองออกมาทำการแข่งขันกันและในท้ายที่สุดฝ่ายของทรัมป์ก็สามารถคว้าชัยในแมตช์สำคัญนี้ไปได้และเขาได้กลหัววินส์แมคแคนบนเวทีต่อหน้าคนดูกว่า 8,000 คนนอกจากนี้เขายังได้เรียกเสียงฮือฮาจากคนดูด้วยการจับเพื่อนรักทุ่มลงพื้นเวทีอีกด้วยซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวในทีวีเขายังเคยเข้ามาสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์และทีวีซีรีส์โทรทัศน์อยู่บ่อยครั้งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามชมพร้อมกันจากสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ Home Alone ภาค 2ที่เขาฉายในปี1992ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในยุค90กับการบอกเล่าเรื่องราวของเด็กน้อยจอมป่วนอย่างเควินที่ต้องมาต่อกรกับโจร2คนที่มีเป้าหมายในการบุกปล้นบ้านของเขาซึ่งภาพยนตร์โดดเดี่ยวผู้น่ารักภาค 2นี้โดนัลด์ทรัมป์ได้ปรากฏตัวเป็นผู้ชายท่าทางใจดีที่บอกทางให้กับหนุ่มน้อยเควินไปยังล็อบบี้ของโรงแรมนั่นเองค่ะ Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. ต่อกันด้วยในปี1994โดนัลด์ทรัมป์ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในซิทคอม The Fresh Prince of Bel-Air ที่มีซุปตาร์หนุ่มวิลสมิธสมัยยังเป็นวัยรุ่นนำแสดงในซิทคอมเรื่องนี้ค่ะโดยทรัมป์ได้ปรากฏตัวพร้อมกับภรรยาของเขาจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่สร้างสีสันและเพิ่มจำนวนคนดูให้กับซิทคอมเรื่องนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ Let's go down the street. I brought cash. It's quicker. Nice meeting you all. It's just as well. It's too much of a fixer-upper. Vivian. และในปีเดียวกันค่ะทรัมป์ก็ยังได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์อารมณ์ดีอย่าง The Little Last Call กับเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ตั้งชมรมขึ้นมาว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงอย่างเด็ดขาดกระทั่งหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดันเกิดไปตกหลุมรักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้าเรื่องราววุ่นวายต่างๆจึงตามมาอย่างมากมายโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้มาปรากฏตัวเพื่อร่วมแสดงเป็นคุณพ่อของเด็กคนหนึ่งซึ่งเราได้เห็นจากฉากคุยโทรศัพท์ของเด็กคนนั้นในเรื่องค่ะ Waldo you're the best son money can buyThanks, Dad. I can't believe you're even dressing up. The only two choices for women, witch and sexy kitten. Oh, you just said a mouthful there, sister. และถ้าเราพูดถึงซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างมหานครนิวยอร์กเรื่องแรกๆที่หลายคนต้องนึกถึงเลยก็คือ Sex and the City ถ้าพูดถึงเมืองนิวยอร์กแบบนี้แล้วก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่ต้องพูดถึงนายโดนัลด์ทรัมป์สุดยอดนักธุรกิจผู้เป็นดั่งสัญลักษณ์ของมหานครแห่งนี้และแน่นอนว่าทรัมป์ต้องไม่พลาดที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ชุดนี้โดยเขาปรากฏตัวในตอน The Man The Mist The Viagraซึ่งเป็นฉากชายแก่ที่นั่งข้างๆทรัมป์กำลังพยายามจีบตัวละครเอกของเรื่องค่ะ Derek Zoolander He's almost too good looking และมาปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์ตลกร้ายเสียดสีวงการแฟชั่นอย่าง Zoolander กับการบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละคร Derek Zoolander สุดยอดในแบบที่ไม่มีใครสามารถเทียบเท่าได้ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ทรัมป์ปรากฏตัวในรูปแบบของแฟนคลับตัวจริงของนางแบบสาวที่กำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อนั่นเองค่ะ Without Derek Zoolander, male modeling wouldn't be what it is today. โอ้
เล่นหลายเรื่องนะคะเนี่ยเขาเป็นคนไม่ธรรมดาเป็นคนดังเขาเป็นเซเลบตอนนี้ไม่ต้องแอบไปเล่นแล้วค่ะตอนนี้นี่เห็นได้ทุกช่องทางใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าเขาพูดนะว่าถ้าเกิดเขารับตำแหน่งประธานาธิบดีเขาจะไม่รับเงินเดือนนี่เพราะเขารวยอยู่แล้วไงเขาก็พูดอย่างนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วโอ้ยการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยสบายจนตายเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะออกจากวาระหรือว่าพ้นวาระการเป็นประธานาธิบดีไปแล้วก็ยังคงจะได้รับเงินเดือนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตเลยนะอ๋อเหรอคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยปฏิเสธเพราะว่าผมมีเหลือเฟืออ๋อดีค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมสนับสนุนค่ะเอาละฮะเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ครับยังเหลืออีกหนึ่งช่วงของรายการ True Insider นะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ